เหนื่อยทำไมชีวิตกูเหนื่อยอย่างนี้ทำไมชีวิตกูเหนื่อยแบบนี้ถ้าคุณไปคิดแบบนี้เรื่อยๆขอบคุณนะครับผมถ้าคุณไปคิดแบบนี้เรื่อยๆคุณก็จะฝังความรู้สึกจินตภาพแบบนี้ลงไปเรื่อยๆคุณก็จะหมดสิทธิ์ที่คุณจะสบายเลยครับเพราะคุณได้ฝังไปแล้วว่ากูบอนทูบีเกิดมาเพื่อความเหน็ดเหนื่อยกูต้องเหนื่อยเท่านั้นกูถึงจะได้เงินถ้าคุณไปคิดแบบนี้แล้วคุณฝังจิตตรงนี้ไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันผิดพลาดนะครับคุณต้องมีแนวความคิดใหม่นะฮะผมเนี่ยนอกจากเป็นชินแสแล้วผมยังมีเทคนิคส่วนตัวนะครับที่ผมได้เรียนรู้มาแล้วก็ผมได้เรียนรู้ขนาดที่ว่าผมไปบรรยายให้กับองค์กรใหญ่ๆในเมืองไทยได้หลายๆองค์กรที่เราเคยได้ยินชื่อกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการ suggestion การสั่นจิตการคิดบวกการทำอะไรให้มันดีๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเคยสะกดจิตให้คนที่กลัวหนูกลัวแมลงสาบกลัวความรักลดความอ้วนได้ถึง20โลทำสำเร็จมาแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าความสำเร็จตรงนี้เนี่ยผมขอยกความดีให้กับลูกค้าหรือแขกที่มาพบผมนั่นแหละคือเขาตั้งใจจริงๆเขาตั้งใจที่จะให้สิ่งนี้มันส่งผลเขาจริงๆมันจึงสามารถที่จะมาประสานกันแล้วไปในทิศทางที่ดีได้คุณต้องมีความตั้งใจและเชื่อและชอบสิ่งเหล่านี้ก่อนเช่นถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ประสบความสำเร็จด้านความรักแล้วคุณก็ยังมีทัศนคติด้านลบแล้วคุณก็ยังคิดว่าการสะกดจิตตรงนี้แม่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้คุณแม่งก็จะจมปลักอยู่กับความล้มเหลวตลอดชีวิตนะฮะนี่ผมใช้คำพูดง่ายๆเลยไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยมันเป็นเรื่องจริงหรือใครคนใดคนหนึ่งซึ่งประสบความผิดหวังในเรื่องของการงานมาเปลี่ยนงานมัน10บริษัทใน1ปีแล้วมีความรู้สึกว่าการงานที่ดีไม่เหมาะสมกับคุณแล้วพอคุณคิดแบบนี้คุณก็จะฝังชิปเข้าไปในตัวคุณเองแล้วคุณมาให้ผมสะกดจิตสมมุติถ้าคุณพร้อมมันก็จะป้อนข้อมูลที่ดีไปได้แต่ถ้าเกิดตัวคุณเองยังต่อต้านอยู่ในขณะที่สะกดจิตคุณคิดว่าโอ้ยกูแม่ง10บริษัทใน1ปีปีหน้ากูก็คงประมาณนี้แหละ10บริษัทใน1ปีคุณก็จะได้อย่างนั้นแหละฮะคุณก็จะได้10บริษัทใน1ปีงานคุณจะไม่มั่นคงตลอดชีวิตนี่คือสิ่งสำคัญมากนะครับสั่งจิตยังไงให้ผอมครับท่านอาจารย์แสดงว่าคุณส้มถุนนี่ก็คงจะอ้วนไม่เบาหรอกเนี่ยถามมาอย่างเงี้ยนะขอบคุณมากมากนะคุณนวพรแชร์ให้แล้วขอบคุณคุณอรวิจิตขอบพระคุณสำหรับข้อคิดดีๆค่ะอาจารย์ขอบคุณนะครับคุณอรวิจิตขอบคุณคุณธนพรติดตามในยูทูบตลอดเลยขอบคุณค่ะคุณส้มถุนถามมาว่าสั่งจิตยังไงให้ผอมครับท่านอาจารย์มันมีเคล็ดลับอยู่นะครับคุณแอปเปิลขอบคุณมากๆสวัสดีนะครับนี่นะฮะคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมมั่นใจว่ามันมีประโยชน์มากก็เอามาแชร์มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่น่ารักของผมทุกท่านนะครับท่านลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับโอ้โหขอหัวใจกับขอไลค์หน่อยดิไลค์วะหัวใจกับไลค์อ่ะหัวใจกับไลค์กดมันตุ้งๆๆๆหน่อยนะครับนะครับนะฮะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากและเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งในวันนี้นะครับที่ผมจะบอกกับท่านท่านอยากจะเป็นคนแบบไหนให้ท่านจินตนาการให้ท่านก๊อปปี้ไปเลยคุณสุภัทราคุณมณีรัตน์สวัสดีนะครับให้ท่านก๊อปปี้ไปเลยนะฮะเช่นคุณอยากจะเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงคุณพยายามไปดูซิว่าคนมีชื่อเสียงเขาทำยังไงพยายามก๊อปปี้ตรงนี้เลยนะฮะคุณอยากจะเป็นนักการตลาดที่มีชื่อเสียงคุณลองไปดูซิว่านักการตลาดที่ดีๆเขาทำอย่างไรแล้วก็เราดึงเอาส่วนที่ดีๆเข้ามาจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นด้วยซ้ำว่าคุณน่ะจะต้องไปดึงคนในสายอาชีพเดียวกันนะฮะเช่นสมมุติว่าเรามีไอดอลของเราคนหนึ่งเราชอบในบุคลิกภาพของเขาเราชอบในทัศนคติในเทสของเขาเราอาจจะไม่ได้มีอาชีพเดียวกับเขาหรอกครับแต่เราสามารถที่จะดึงเอาตรงนี้มาประยุกต์ใช้กับตัวเราได้นะครับแล้วก็ฝึกทำมันบ่อยๆแล้วก็จินตนาการจินตภาพที่ดีผมบอกตรงนี้นะครับว่าปัจจุบันหนังสือในท้องตลาดเกี่ยวกับเรื่องการคิดบวกเขียนออกมาเยอะแยะมากมายซึ่งจริงผมบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากแต่มีเคล็ดลับอยู่อย่างนึงซึ่งสำคัญมากและหลายเล่มก็ไม่ได้บอกไว้แต่ผมจะบอกให้คุณฟังแบบไม่ปิดเลยก่อนที่คุณจะคิดบวกได้ดีมันจำเป็นมากว่าคุณจะต้องมีอารมณ์ที่ดีก่อน
ถ้าคุณมีอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีคุณจะคิดบวกได้ไม่นานหรอกครับคุณเชื่อเถอะคุณต้องมีอารมณ์ที่ดีก่อนคุณจะต้องมีอารมณ์มีทัศนคติที่ดีก่อนคุณถึงจะคิดบวกและทำเรื่องที่ดีได้นานหลายคนที่บอกว่าพยายามคิดบวกว่าทำไมมันไม่สำเร็จล่ะครับอาจารย์ทำไมหนูคิดตั้งนานแล้วทำไมกูยังไม่ได้สักทีก็คุณยังมีอารมณ์ที่ไม่ดียังมีมูดที่ไม่ดีและคุณไม่ปล่อยวางความสำเร็จเป็นเรื่องความพยายามแต่เคล็ดลับอยู่ที่การปล่อยวางเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังต่อไปในครั้งต่อๆไปนะฮะคุณจำเป็นที่จะต้องจำเป็นมากที่จะต้องทำตัวเองให้ดีอารมณ์ดีก่อนถ้าเรายังอารมณ์ไม่ดีเราจะคิดบวกไม่ได้นานแล้วมันก็จะกลับมานับหนึ่งใหม่ว่าทำไมกูคิดบวกแล้วมันยังไม่ดีมันยังไปดึงไอ้คนทุเรศยังไปดึงงานทุเรศยังไปติดขัดนู่นติดขัดนี่อยู่นะฮะฉะนั้นเราจะต้องคิดบวกตรงนี้ให้ได้แล้วก็ทำอารมณ์ของเราเราต้องจัดระเบียบอารมณ์ของเราให้ดีอยู่เสมอโอเคคนเราเกิดมามันต้องมีอารมณ์ดีบ้างเสียบ้างถูกต้องเราไม่ใช่พระอิฐพระปูนที่แม่งจะอารมณ์ดีตลอดใครจะเดินมาตบบ่าเราตบกระบาลแล้วบอกเอ้ยอารมณ์ดีกูชอบอันนี้คือบ้าแล้วไม่ใช่เรามีสิทธิ์ที่จะโกรธมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกไม่ดีได้แต่เราก็ต้องพยายามจัดสรรบรรส่วนให้ตัวเราเองนั้นพยายามอยู่ในอารมณ์ที่ดีถ้าเราอารมณ์เสียเราก็พยายามอย่าให้มันอยู่กับเรานานให้เราเอาตัวเราเองมาอีกฝั่งนึงให้ได้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นคนที่อารมณ์ดีและมีความสุขและทีนี้แหละครับคุณจะคิดบวกจะดึงสิ่งที่ดีเข้ามาได้แบบดึงเข้ามาแบบสิ่งดีเข้ามาแบบไม่ขาดสายเลยนี่คือเคล็ดลับที่สำคัญนะครับก็วันนี้ผมมาไลฟ์สดให้เพื่อนๆแฟนเพจทุกท่านได้ฟังกันนะครับคิดถึงนะฮะเดี๋ยวผมก็จะมีแขกมาพบแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวสักพักนึงเขาน่าจะมาถึงแล้วนะครับมีใครอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีผมก็จะสวัสดีกันตรงนี้นะครับมีใครอยากถามเพิ่มเติมไหมมีไหมมีไหมถ้าไม่มีวันนี้ผมขอยุติการไลฟ์สดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เรามีโอกาสเราจะได้พบกันอีกเรื่อยๆนะคุณนวพรขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์มีประโยชน์มากค่ะทำให้มีกำลังใจขึ้นมีมุมมองใหม่ในการใช้ชีวิตมากขึ้นฟังเข้าใจง่ายด้วยค่ะขอบคุณอาจารย์อีกครั้งค่ะติดตามตลอดค่ะขอให้อาจารย์มีความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับอ้าวคุณบ้านอุ้มบอกว่าขอบคุณอาจารย์ตะกี้หมิงมากขอบคุณคุณบ้านอุ้มนะครับขอให้มีความสุขทุกท่านเลยนะครับมีใครจะมากันอีกไหมเดี๋ยวผมจะไปแล้วคุณสุภัทราขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณนะครับที่เข้ามาฟังกันนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับคุณสมปรารถนาหิมาลัยขอบคุณมากครับขอบคุณคุณสมปรารถนาเช่นกันนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณคุณชัญญาพัฒน์นะครับไม่พูดอะไรแต่ส่งหัวใจมารัวๆ5ดวงขอบคุณมากๆขอบคุณคุณที่มาพรนะครับขอบคุณมากๆนะครับแหมวันอาทิตย์ไปเที่ยวไหนกันเอ่ยฮะหรือว่าอยู่บ้านฮะหรือว่าอยู่บ้านวันอาทิตย์เนี่ยนะครับก็ขอให้เปิดมาเช้าวันจันทร์นะครับมีแต่สิ่งที่ดีๆขอบพระคุณมากๆครับคุณออนวิจิตรนะครับเปิดเช้าวันจันทร์มาขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆทำงานมีความสุขขับรถก็ไม่ติดไม่ใช่รถไม่ติดนะฮะคือรถสตาร์ทติดแต่ถนนโล่งรถไม่ติดไม่ทราฟฟิกแจมนะครับ อยู่บ้านนะครับคุณแต้วนะครับสวัสดีแล้วก็ขอให้มีความสุขกับชีวิตการเดินชีวิตในทุกๆวันแล้วก็ความสุขจะอยู่คู่กับคุณคุณก็ขอให้คุณดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับขอให้มีแต่คนดีๆขอให้หนุนเงินทองเข้ามาขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆทุกท่านวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับชอบฟังอาจารย์หมิงได้ความรู้และสนุกค่ะขอบคุณมากๆนะคุณกันธนานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ